่ที่ซอยพระนาการ32ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะได้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นเมื่อชาวบ้านได้มารวมตัวกันมากกว่า100คนค่ะเพราะกลัวว่านายทุนจะมีการเผาไล่ที่ของชาวบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้กันในข่าวต้นชั่วโมงหน้าค่ะกนรีชลัยรายงานค่ะน้องๆคะอย่าเพิ่งงงเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้พี่แนนนะคะลองซ้อมทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามค่ะเป็นไงได้เรื่องไหมได้เรื่องดีมากเลยเพราะวันนี้ค่ะพี่แนนนะคะจะทำตามสัญญาที่บอกกับน้องๆว่าเราจะมาดูวิธีการทำงานและอาชีพการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามจะเป็นยังไงนั้นเราต้องติดตามตอนนี้เราไปเฝ้าตามสถานการณ์กันค่ะไปกันค่ะและที่น้องๆเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็คือพี่นักข่าวค่ะพี่เขานะคะกำลังทำการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลและนำข้อมูลนั้นนะคะมารายงานให้น้องๆฟังกันค่ะน้องๆค่ะตอนนี้เหตุการณ์ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่นักข่าวนะคะเขาจะพาเราไปดูบ้านของชาวบ้านที่ถูกเผาค่ะซึ่งบ้านหลังนั้นนะคะก็คือบ้านของคุณป้าที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะน้องๆค่ะการทำข่าวแต่ละครั้งนะคะต้องทุ่มเทมากๆแล้วเพื่อที่เราจะไปเก็บหลักฐานมาให้ครบค่ะดูสิคะตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องเดินตากแดดเป็นระยะทางกว่า500เมตรเพื่อไปเก็บภาพของน้องๆซึ่งทีมงานก็อยู่ข้างหลังอีก2ท่านนะคะอยู่ตรงนู้นค่ะแดดร้อนมากเลยและตอนนี้นะคะพี่นันก็ยืนอยู่ตรงจุดเกิดเหตุค่ะน้องๆซึ่งตรงนี้นะคะก็มีป้ายเป็นป้ายประกาศนะคะในวันที่5ตุลาคมเพื่อเป็นการไล่ที่ชาวบ้านค่ะซึ่งป้ายนี้นะคะก็มีข้อความว่าให้ย้ายออกจากพื้นที่นี้นะคะเป็นเวลา30วันสำหรับผู้ที่มาบุกรุกที่นี่ค่ะแล้วก็มีการเกิดเหตุการณ์การเผาไล่ที่ด้วยนะคะน้องๆลองดูสิคะการที่เราจะได้ข่าวมานะคะเราต้องหาข้อเท็จจริงค่ะซึ่งหนึ่งในการหาข้อเท็จจริงก็คือการสัมภาษณ์นะคะและข้างหลังนี้ตอนนี้พี่ต๋องกำลังทำการสัมภาษณ์ชาวบ้านอยู่ว่าเขาได้รับความเดือดร้อนยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพี่เขาทำการสัมภาษณ์ยังไงบ้างสวัสดีค่ะแนนจากรายการเป็นเด็กค่ะน้องๆค่ะและตอนนี้นะคะพี่แนนก็ยืนกับพี่ต๋องค่ะซึ่งพี่ต๋องนะคะทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามของทีวีไทยค่ะการที่เราทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวหรือว่านักข่าวเนี่ยต้องเตรียมตัวตลอดเวลา24ชั่วโมงจริงไหมคะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาฮะเพราะว่าแม้จะไม่ได้อยู่ในเวลางานแต่ว่าถ้าเป็นข่าวสำคัญสำคัญเนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่จะออกไปทำข่าวอยู่เสมอการเป็นนักข่าวที่ดีต้องคอยสังเกตการสิ่งที่อยู่รอบตัวด้วยใช่ไหมคะครับเพราะว่าข่าวมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวของเรานี่เองครับแม้แต่อาจจะไม่ได้ออกข่าวทางสื่อต่างๆการใช้ชีวิตธรรมดาเงี้ยก็มันก็สามารถเป็นข่าวได้คือถ้าเราให้ความสนใจกับมันนะฮะค่ะสุดท้ายนี้นะคะพี่แนนเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยอยากจะเป็นนักข่าวแล้วล่ะเพราะฉะนั้นค่ะพี่แนนนะคะจะให้พี่ต๋องช่วยแนะนําน้องๆว่าต้องทําตัวยังไงหรือว่าศึกษายังไงบ้างเพื่อจะได้เป็นนักข่าวที่ดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะจบสาขาไหนหรืออะไรก็ตามถ้าเรามีใจรักนะครับที่จะทําเนี่ยถ้าโอกาสมันเปิดเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเป็นได้ครับแล้วความประทับใจในการทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวตรงนี้ล่ะคะคืออะไรอย่างที่มาทำข่าวในวันนี้นั่นเองครับคือชาวบ้านเองเขาก็เวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็คาดหวังที่จะให้มีใครสักคนเนี่ยมานำเสนอเรื่องราวของเขาเพื่อที่จะให้ภาคส่วนอื่นๆเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นความภาคภูมิใจและที่สำคัญคือมันเป็นหนึ่งในนโยบายของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยด้วยที่หัวใจของเราคือประชาชนเราก็จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นสื่อที่ดีของสังคมนะในการช่วยเหลือชาวบ้านอะไรอย่างนี้ต่อไปด้วยและสำหรับวันนี้นะคะพี่แนนรวมไปถึงน้องๆเนี่ยต้องขอขอบคุณพี่ต๋องมากๆเลยที่ทำให้เราเนี่ยได้มาเกาะติดใกล้ชิดการรายงานสถานการณ์ข่าวแบบนี้ค่ะขอบคุณนะคะปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับขณะนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยนะครับก็ทำให้ในวันนี้ชาวบ้านชุมชนซอยพัฒนาการ32นะครับก็ได้มีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อที่จะหาทางออกในเรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยอยู่ในขณะนี้ครับรายงานสดจากพัฒนาการ32กนรีชลัยรายงานพี่เอถ่ายภาพพี่กิ๊กกินก๋วยเตี๋ยวพี่แอดเดินเล่นพี่ปียืนยิ้มเฉยๆสวัสดีค่ะ